ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานทุกท่านเลยนะคะรวมทั้งท่านที่ฟังอยู่ทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ด้วยกันนะคะโดยผู้ที่จะมาร่วมดำเนินรายการก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าตากันไปเรื่อยๆวันนี้ดิฉันอุชอบพกาวริยานนท์นะคะมารับหน้าที่เป็นคนตั้งคำถามแล้วก็จะสนทนากับท่านแม่ชีสันสดีเสถียรสุดธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเช้านี้เป็นเช้าที่หลายคนอาจจะกำลังไปทอดกฐินเนาะว่าวันนี้เป็นแบบเหมือนจะเป็นกฐินวันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้ลอยกระทงคุณแม่มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่กับกาละของแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาในทุกเช้าที่ตั้งคำถามว่าเราจะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างเนี่ยมันจะทำให้เราหายเหนื่อยเร็วแล้วก็มีการรีสตาร์ทในแต่ละวันเนี่ยดีขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้ที่เสถียรก็มีผู้คนมากมายนานาชาติเลยเพราะเป็นการทำงานเรื่อง climate change เป็นการทำงานถ้าจำได้ว่าตอนที่เราไปที่เจนีวาในตอนแรกเลยที่เราทำงานกับกลุ่มของผู้หญิงจาก50ประเทศประมาณครึ่งพันเนี่ยเราเจออะไรเราก็เจอว่าสังคมเมื่อปีประมาณสัก2002นะครับเราสองคนเนี่ยเป็นผู้คุณแม่เป็นผู้ก่อตั้ง Global Peace Initiative of Women ซึ่งตอนนั้นเขายังใช้คำว่า spiritual leader ค่ะแต่ตอนนี้เขาเล็มคำว่า spiritual leader ออกอ้าวเพราะเขาเชื่อว่าการไม่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรที่มันดีขึ้น อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความระแวงของโลกเลยนะคะโอ้โหคุณแม่เปิดประเด็นเป็นระแวงอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะคะคือจริงๆเลยและแม้กระทั่งเราจะเข้าไปใน UN พวกนี้เนี่ยพวกนี้เราจะต้องเข้าไปใน UN เนี่ยเขาจะขอร้องมาเลยว่าอย่าพูดเรื่องศาสนาใน UN ฮะเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปแต่จะเขาลืมไปว่าปี2000เนี่ยนั่นน่ะคือการประชุม Millennium World Peace Summit เนี่ยโคฟี่อนันต์อยู่ในจอเนี่ยเขาก็เชิญพวกเราไปทุกศาสนาไปหมดแล้วก็เอา spiritual leader ไปปี2000เนี่ยคุณแม่เป็นผู้หญิงที่เข้าไปแค่เพียง 15% ของงานนั้นแต่เราเป็นผู้หญิงที่เป็นหัวกะทิไงเราเป็น spiritual leader ไงเราก็มาตั้งองค์กรของเราแล้วก็มีการประชุมที่เจนีวาตอนนั้นก็เอาลูกศิษย์ไปเอาช่อพกาไปก็ยังยืนถ่ายรูปในกลุ่มคราวนั้นน่ะที่เจนีวาค่ะแต่ตอนเนี้ย Global Peace ต้องเอาคำว่า Spiritual Leader ออกเพื่อให้มันกว้างออกไปอีกเนี่ยเรากำลังอยู่ในสังคมที่แบบ20ปีมา10ปีหลังมันเฮ้ยระแวงกันมากขึ้นแม้กระทั่งงานศาสนาเข้าไปนี่ก็ดูเหมือนว่ากลุ่มศาสนาเป็นคนกลุ่มน้อยคุณแม่พูดถึงปี2002ที่เป็นการตั้งแปลไทยให้คนทางบ้านเข้าใจนิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่ากลุ่มที่ท่านตั้งขึ้นมาก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณซึ่งมาจากทุกศาสนาและทุกนิกายที่เป็นผู้หญิงรวมกันทั้งโลกเลยแล้วก็มีการประชุมกันที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2002นะคะปีนี้ปี2019กี่ปีอะคุณตึ๊ด17ปีอ๋อดิฉันมาช่วยงานเสถียรได้18ปีแล้วเหรอคะเนี่ยค่ะค่ะ17ปีนะคะ17ปีที่ต้องเอาคำว่า spiritual leader ออกคำว่า spiritual ดูเป็นเหมือนกับว่าสังคมจะระแวงมากขึ้นค่ะแล้วเวลาที่คุณแม่ไปนั่งทำงานอยู่กับประธานาธิบดีในเซเนกัลหรือในเนี้ยนะคะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาต้องเอา spiritual leader เข้าไป leadแต่พอตอนนี้เราก็จะพบเลยว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามโดยสังคมจะต้องการหรือไม่ต้องการแต่ว่าเมื่อวานนี้ยืนยันได้ว่าแม้คำว่า Global Peace Initiative of Women ซึ่งเอาคำว่า Spiritual Leader ออกไปเด็กก็ยังต้องการเรื่องใจเมื่อวานนี้ที่ปราบเซียนได้จริงๆคือตอนพูดเรื่องใจในถ้ำภริยาธาราหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมออกมาคุณแม่ต้องคุยกับคนกลุ่มนี้พูดเรื่องความระแวงกับระวังมันต่างกันยังไงค่ะแล้วเยาวชนเหล่านั้นก็ถามคุณแม่ว่าเมื่อวานนี้มาประมาณ10ประเทศนะคะค่ะเป็น1ใน40ประเทศซึ่งพรุ่งนี้เราจะเจอกันที่ UN ที่เขาเลือกจะมาอยู่ที่นี่ก่อน2คืนก็เป็นคนที่คุยกับปาวานอย่างเงี้ย
เป็นคนที่แบบเป็นคนที่พูดถึงเรื่องงาน Climate Change ที่มีงานระดับโลกเขาบอกว่าช่วยสอนเขาหน่อยสิว่าเขาจะวางใจเขายังไงเพราะเราพูดกันว่าเฮ้ยใจของเราไม่ใช่ถังขยะอย่าเอาขยะเข้ามาไว้ในใจของเราเราไม่ใช่ถังขยะคุณอย่าไปเก็บขยะความหยาบคายของใครมาไว้ในใจของคุณเพราะคุณไม่ได้มีใจเป็นถังขยะโอ้โหโดนมาแล้วฮะโดนมาแล้วฮะคุณมีใจเป็นใจหรือมีใจเป็นถังขยะคะใช่ค่ะแล้วเขาถามเลยค่ะหลายคนร้องไห้นะฮะเมื่อคืนนี้ถามแล้วช่วยสอนเขาหน่อยสิว่าเขาจะต้องทำใจของเขาให้มันเกลี้ยงเกลาได้ยังไงเนี่ยคุณแม่คะคุณแม่เป็นคนเปิดประเด็นนะคะคุณแม่ช่วยตอบอันนี้ก่อนเลยค่ะว่าถ้าใจของเราตอนนี้เป็นถังขยะเราเก็บเอาความหยาบคายที่คนอื่นปฏิบัติต่อเราเราเก็บเอาเสียงนินทาที่คนอื่นพูดถึงเราเราเก็บเอาความรู้สึกการถูกบูลลี่ในโซเชียลเงี้ยที่เวลาเราโดนเนี่ยเราเก็บมันเอาไว้อยู่ข้างในใจคุณแม่บอกว่านั่นคือใจเป็นถังขยะเน่าเอาออกยังไงคะท่านต้องเห็นก่อนว่ามันเน่าเหรอฮะถ้ามันเน่าจะเปลี่ยนของเน่าให้เป็นปุ๋ยยังไงมันเน่าหรือมันกำลังหมักคะมันกำลังหมักหรือมันจะเน่าก็ไม่รู้ต้องขึ้นอยู่กับปัญญาของคนคนนั้นเราจะเปลี่ยนของเน่าให้มันเป็นปุ๋ยได้ยังไงหรือเราไม่รับเอามาเลยดีกว่าไหมอันนี้ก็ต้องถามก่อนว่าถ้าทำงานเชิงลุกก็ต้องบอกว่าใจเราไม่ใช่ถังขยะแล้วโลกใบนี้ก็ไม่ใช่ถังขยะด้วยนะโลกใบนี้ก็ไม่ใช่ถังขยะเราไม่ได้เกิดมาเป็นขยะของโลกนะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ก่อนแต่เราเกิดมาสร้างขยะให้กับโลกค่ะตอนนี้เราเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเราขาดสติสัมปชัญญะจนเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่รกไปแล้วในโลกใบนี้เรารกเรามันรกใช่อ๋อจะบอกว่ารกโลกเหรอคะเออรู้สึกไงอะรู้สึกแปลกๆนะคะเออจริงมั้งนะคะคือเช่นเรานั่งรังแกคนนั้นเราข่มเหงคนนี้สื่อเล่าเรื่องอันนี้ซ้ำๆๆจนเกิดการเลียนแบบสื่อก็เน่าเพราะว่าอะไรเพราะเราเหมือนเรารีพีทเราทำซ้ำๆๆจนคนดูเองเนี่ยก็ซึมแล้วก็เศร้าแล้วถ้าเราเนี่ยไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวเราได้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นอย่างที่เขาพูดแหละนะอย่างกรณีอย่างเงี้ยแบบนักเรียนตบกันอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ยกมาตบนักเรียนด้วยอย่างเงี้ยเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ดูเรื่องนี้แล้วมันก็ทำซ้ำอย่างเงี้ยนะมันทำให้อะไรคะมันทำให้เกิดการเรียนรู้หรือการเรียนแบบแล้วมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มันก็กลายเป็นขยะทั้งสังคมไปเลยคนหนึ่งคนโกรธจัดการความโกรธไม่ได้เอาความโกรธที่มันถูกกระทบเนี่ยนะถูกกระทบใจเนี่ยไปกระแทกใส่แล้วก็คิดว่าการทำอย่างเงี้ยมันคือการยุติความรุนแรงเดือนนี้เป็นเดือนยุติความรุนแรงนะวันที่25เนี่ยแล้วความรุนแรงมันเกิดขึ้นจากใจที่มันรกเนี่ยคือเราต้องเห็นโทษของมันก่อนนะอู้ถ้าเราไม่เห็นโทษแล้วเรากระโจนข้ามกันคลี่ว่าเฮ้ยอะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุของความทุกข์เนี่ยเราจะลื้อมันไม่ถูกอันนี้คุณแม่เพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพว่าขนาดนี้มันมีกรณีอะไรรุนแรงโหนี่ท่านพูดแบบเอาธรรมะไปพูดเรื่องอินเตอร์มากเลยนะคะยุติความรุนแรงอะไรเงี้ยวันที่25พฤศจิกายนวันยุติความรุนแรงในเด็กและผู้หญิงของโลกเลยนะของโลกเลยแหมพอดแจมนิดนึงเมื่อวานดิฉันตอบดีแชทมันมีบริการแชทให้คำปรึกษานะคะของเสถียรเป็นอาสาสมัครมีผู้หญิงถูกสามีตบลากกระชากเลือดไหลแขนหักแต่เลิกไม่ได้อันเนี้ยเป็นปัญหาที่ได้ยินอยู่บ่อยมากเลยว่าเวลาเรามีคู่รักแล้วเขาไม่ดีกับเรามากๆเลยแต่เราไม่สามารถเดินออกมาจากเขาได้อันนี้ไม่ใช่ว่าออกมาแล้วผู้ชายตามฆ่านะคะออกมาไม่ได้เองอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นเหมือนความรุนแรงมันไม่ใช่ถูกกระทำแล้วแต่มันอยู่จนกลายเป็นความเคยชินที่เราไม่สามารถสละตัวเองออกจากความรุนแรงได้อะค่ะเราไปเชื่อว่าเราไม่สามารถจะเกิดใหม่ได้เราพึ่งตัวเองไม่ได้เราออกมาจากนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรเพราะเราก็คุ้นชินอยู่กับสิ่งนั้นเราจึงต้องยอมจำนนคุณแม่จะสอนว่าเรายอมรับความจริงเถอะเราจะได้ไม่ยอมจำนน
อันนี้เราก็ไม่อยากมันเป็นความจริงแต่เรายอมจำนนทั้งที่ตัวเราเนี่ยเกิดใหม่ได้ทุกวันเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรที่จะมีเวลาที่เหลือของเราก่อนตายยังไม่ตายทั้งเป็นได้เราสามารถที่จะมีชีวิตอย่างคนที่รีสตาร์ตตัวเองได้ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยออกมาจากความเชื่อที่ผิดอันนั้นเลยงั้นต้องหาว่าความเชื่อที่ผิดคืออะไรใช่ไหมคะก็มาจากการปรุงแต่งว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ก็เวลาคนมาปรึกษาเรื่องนี้จะมีคำหนึ่งค่ะชีวิตไม่เคยได้รับความอบอุ่นจบการมีคนรักคนเนี้ยเขาให้ความอบอุ่นเขาไม่ได้ตบเรา24ชั่วโมงเขาตบเราเป็นบางวันบางขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงที่เขาไม่ตบเนี่ยมันอบอุ่นค่ะคุณแม่เราอ่อนแอไปเปล่าโอ้ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูค่ะคือเราอยู่กับผู้ชายหรือผู้หญิงที่กระทำความรุนแรงเนี่ยถามจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายรุนแรงนะผู้หญิงก็เป็นคนจัดการด้วยนะเราอยู่กับผู้หญิงหรือผู้ชายหรือใครที่เราอยู่ด้วยที่มีความรุนแรงอ่ะถามซิว่าเรามีความสุขจริงๆหรอไม่หรอกเราระแวงว่าไม่รู้วันนี้เขาจะเกิดตื่นขึ้นมาผีเข้าผีออกแล้วเราก็ต้องคอยอยู่กับความหวาดระแวงในใจของเราทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงของชีวิตที่เหลือของเราแต่เรายอมจำนนเราก็มีหลายวิธีการยุติความรุนแรงก็หนึ่งเราไม่เอาความรุนแรงของเราตอบโต้ความรุนแรงเพราะไม่เคยมีความรุนแรงที่ยุติความรุนแรงโอเคเรื่องที่หนึ่งสองใช้ปัญญาในการที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีในทุกวิถีทางมันมีหลายวิถีทางมากการเจรจาการหาบุคคลที่สามไปจนถึงการใช้กฎหมายที่จะคุ้มครองมันได้หลายอันนะอันนี้คุณแม่พูดให้เห็นเป็นภาพก่อนการเจรจาเนี่ยถ้าเราเจรจาไม่ได้เราดูเหมือนเราเป็นข้อด้อยที่เขาจะจัดการกับเราด้วยความรุนแรงเสมออาจจะต้องมีบุคคลที่3ที่เขาศรัทธาพอที่จะเข้าไปเขี่ยผงในตาเขาได้ใช้หลายวิธีเลยต้องหลายวิธีเลยค่ะนะคะเพราะว่าความรุนแรงที่อยู่ในใครบางคนคือภาวะของผู้ป่วยนะโอ้คนที่แสดงความรุนแรงกับคนที่ตัวเองรักเนี่ยเขาป่วยนะเพราะคนที่ทำเขาก็เจ็บปวดนะเขาเจ็บปวดลึกๆในใจอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่คนในสังคมยังไม่เข้าใจนะคะว่าการที่เราถูกกระทำความรุนแรงผู้สร้างความรุนแรงแท้ที่จริงแล้วมีความเจ็บป่วยอยู่ในใจเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนบ้านะฮะอาจจะไม่ได้ถึงลิมิตของความบ้าแต่ความเจ็บป่วยเนี่ยคือจิตใจเนี่ยอาจจะอ่อนแอหรือมีเรื่องบางอย่างที่มันเกินกว่าปกติละมันถึงแสดงออกด้วยการอดรนทนอะไรไม่ได้แล้วก็ปะทะพลังออกไปอย่างคนที่อยู่ตรงหน้ามี2แอคปะทะออกไปก็คือปลดปล่อยเอาความรุนแรงออกไปกับเอาสิ่งนั้นกัดตัวเองยังไงคะซึมเศร้าเลยคนที่มีความรุนแรงและกัดตัวเองเนี่ยถึงกับทำร้ายตัวเองก็เรียกว่าความรุนแรงแบบสนิมอะเหล็กผุเลยอะหมายความว่าคนที่ทุบตีคนอื่นก็เป็นการแสดงความรุนแรงแบบหนึ่งที่เอาออกไปแต่เป็นการออกไปที่ไม่ได้มีสติปัญญามันจึงนำไปสู่ความรุนแรงกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวกับสองเอาไปกัดตัวเองเอาย้อนเข้าไปกัดตัวเองกลายเป็นคนซึมไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วในที่สุดก็ทำร้ายตัวเองก็เป็นความรุนแรงอย่างนึงแต่เป็นความรุนแรงที่กลับไปซึมเศร้าทำร้ายตัวเองถ้าเป็นวิชาการหน่อยต้องบอกว่าอันนี้ขออนุญาตเข้าข้างผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ถูกคนรักกระทำความรุนแรงคือขอใช้ภาษาบ้านๆนะคะตบตีทำร้ายร่างกายแล้วทนอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปยาวๆนานๆความรุนแรงมันจะปะทะกลับเข้ามาที่ใจผู้หญิงผู้หญิงจะรู้สึกด้อยค่าและสุดท้ายก็จะมีอาการซึมเศร้าและอาจจบลงด้วยการทำร้ายตัวเองค่ะคือจริงๆแล้วภาวะของความซึมเศร้าเนี่ยมันไม่มีเพศละตอนนี้ความรุนแรงไม่มีเพศแต่ความรุนแรงคือความทุกข์ความทุกข์ไม่มีเพศคุณแม่พยายามขยายไปนะความทุกข์ไม่มีเพศไม่มีศาสนาไม่มีชนชั้นเพศและวัยไม่มียูนิฟอร์มแต่มันเป็นอาการของความทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นได้จากความไม่รู้หรือการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาหรือประสบการณ์เก่าที่มันเคยผ่านมาแล้วแล้วมันจัดการสิ่งนั้นให้เป็นปุ๋ยไม่ได้มันยังเป็นขยะแล้วมันก็ทำให้เกิดหนองที่มันแบบเหมือนมีหนามสอดอยู่
แล้วเวลาที่มันถูกกระทบนิดนึงมันก็ระแวงถูกแตะหน่อยมันก็ระแวงถูกมองหน้าหน่อยนี่จะมารู้เรื่องอะไรของฉันเนี่ยมันเป็นความระแวงที่มาทางสัญญาความจำได้ไหมรู้กับแผลเดิมปมเดิมของตัวเองอันนี้เราคลี่ให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยเราจะต้องทำอย่างไรหัวข้อวันนี้คือเมื่อสังคมมีความหวาดระแวงจะสร้างมิตรภาพได้อย่างไรคุณแม่กำลังขยี้ตรงส่วนของความหวาดระแวงก่อนนะคะเราอาจจะคิดแค่ว่าคนอื่นหวาดระแวงเราแต่ท่านกำลังขยายความว่าแม้กระทั่งการทำความรุนแรงต่อกันเนี่ยผู้กระทำความรุนแรงก็มีความระแวงเป็นเชื้อที่เป็นจุดเริ่มต้นใช่คุณแม่จะยกตัวอย่างพอดีคุณแม่เห็นเข้ามาอยู่ข้างหลังนะโอ้สุดถ้าใครที่กลัวเจ้าวรนุชแล้วเคยมีประสบการณ์กับเจ้าวรนุชไม่ดีแค่เห็นมันวรนุชมันไม่ได้มองเราเลยแต่เราอะไปมองมันเรายังกลัวมันเลยความกลัวเป็นความทุกข์มาจากอะไรมาจากสัญญาความจำได้ของเราในสมัยก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเคยถูกขู่มาหรือมันวิ่งหนีเราจนเราตกใจพอเราเห็นมันเราก็ตกใจเหมือนเราได้ยินเสียงตุ๊กแกเราก็ตกใจว่าตุ๊กแกจะมากินตับเราซึ่งอันเนี้ยความระแวงอันเนี้ยมันคือความจริงหรือเปล่าล่ะลูกไม่จริงงั้นความระแวงเป็นความจริงไหมลูกไม่จริงมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงที่มันเคยผ่านมาถ้าคุณแม่มองวรนุชว่าเมื่อกี้วรนุชมาก็แค่ผึ่งแดดตอนนี้พอพูดถึงเธอเธอก็หันมาอายคอนแทคหน่อยแล้วฉันก็จะเชิดเหมือนเดิมนะฮะฉันก็เป็นวรนุชรุ่นลูกเมื่อวานนี้รุ่นแม่ท้องอ๋อเมื่อวานนี้แม่ท้องมาพึงเชื่อตอนขิบผมไม่ชีอันนี้วรนุชเด็กวรเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นค่ะมีวรนุชวัยรุ่นมันเห็นมีวรนุชตัวใหญ่มันมีตัวที่เคยเห็นมันวิ่งกระเด็กกระเด็กนั่นแบบกิ้งก่าเลยนะวรนุชเนี่ยสมัยไหนฮะตอนที่มันเด็กมากๆอ่ะเราเคยเห็นวรนุชแบบตัวไซส์เท่ากิ้งก่าเนี่ยก็บัดนาวเป็นไอ้นี่เหรอคะแล้วมันก็โตขึ้นไปอย่างเงี้ยมันคุ้นเคยอยู่ที่ถ้าเราคุ้นเคยกับอะไรเราก็จะไม่ระแวงแต่ถ้าเราไประแวงสิ่งที่มันเคยจบไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เจ็บทุกครั้งที่มันมีปัจจุบันกรรมของเราพอตาเห็นมันก็ไปนึกถึงอดีตพอหูได้ยินเสียงตั๊กแกมันก็ไปนึกถึงอดีตว่าเดี๋ยวกินตับทำไมต้องกินตับเราก็เพราะแม่เราขู่เราเอาไว้ว่าเดี๋ยวตุ๊กแกกินตับอย่าร้องนะประมาณเนี้ยเห็นไหมว่าระแวงไม่ใช่ความจริงระแวงเป็นอะไรระแวงเป็นความคิดที่เรากลับไปจมอยู่กับอดีตโอ้โหนี่นี่คุณวรนุชสองตัวเนี่ยนะคะเขาก็เล่นของเขากันอยู่เนี่ยค่ะที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเราก็ทำทีวีอยู่พอดีเลยเราก็ทำทีวีอยู่ท่านนี่ภาพสดนะคะตายแล้วนางโชว์ dancing show ค่ะท่านผู้ชมคะขอเสียงปรบมือให้กับวรนุชด้วยดิฉันก็บ้าไปละไม่เอาเอากลับมาเรื่องระแวงเอากลับมาเรื่องระแวงก่อนนะคะนี่นะคะอยากบอกให้รู้ว่าพอคุณแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นปกติและมีเมตตาเหมือนเขาเป็นเพื่อนที่มีชีวิตคนหนึ่งในโลกเดียวกับเราเนี้ยนะคะหันไปวรนุชดิฉันลืมชื่อสั้นๆของนางไปเลยค่ะนี่ออกมาคือเวลาเราเรียกนางชื่อสั้นเนี่ยมันจะมาด้วยคำจำกัดความเป็นชุดเลยด้านมืดใช่พอเป็นวรนุชปุ๊บมันเหมือนกับสวิตช์อะเทิร์นไปอีกด้านนึงอะค่ะเธอสวยขึ้นมาทันที เหมือนลั่นทมเนี่ยเธอก็ดูละทมมากพอบอกลีลาวดีเราก็จะเห็นลีลาของเธอมันไอ้ชื่อเนี่ยมันก็เป็นสัญญาอย่างนึงมีอยู่คำหนึ่งค่ะชื่อมีผลมากเลยรู้จักกระทกรกไหมคะปัจจุบันนางชื่อ passion fruit นะคะคุณ ชื่อเดิมของนางคือกระทกรกค่ะคุณนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็วิตามินดีมากกระทกรกเนี่ยคุณแม่อยากให้กำลังใจพวกเราซึ่งกำลังอยู่ในภาวะที่เรากำลังไม่รู้ตัวว่าเราระแวงหรือเราระวังบางคนก็เอาความระแวงมาบอกว่าเนี่ยฉันระวังแต่หากฉันไม่ได้ระแวงงั้นคำถามที่สองเกณฑ์การสังเกตว่าจิตขณะนี้คือระแวงหรือระวังดูยังไงคะท่านดูว่าใจสุขหรือใจทุกข์ระแวงเนี่ยทุกข์ระวังเป็นปัญญาวางแผนลงมือลงทุนจัดการแต่ไม่กลัวไม่กลัวเห็นไหมคะดูที่ใจระแวงเป็นความกลัวฟุ้งซ่านเดี๋ยวเขามาทำเรายังไม่ทำเลยก็ระแวงไปแล้วไงก็ทุกไปแล้วไงแต่ระวังเนี่ยมันคือการป้องกันมันไม่ได้ทำงานด้วยความทุกข์แต่มันคือปัญญาในการจัดการที่จะไม่ให้สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นท่านกำลังจะบอกว่าถ้าระแวงจะมีอารมณ์กลัวอารมณ์ด้านลบงั้นจิตก็จะหนักถูกไหมคะจิตก็จะหนักแต่ถ้าระวังเนี่ย
มันใช้สมองละจิตก็จะเบาๆกลางๆเงี้ยหรอคือมันเป็นการเตรียมการโดยการเตรียมจิตก่อนว่าอ้อเราต้องทำอะไรบ้างเช่นเราต้องลงทุนอะไรนะป้องกันตัวเองอย่างไรโดยไม่ระแวงนะป้องกันลงทุนป้องกันอย่าไปในที่ที่มันเสี่ยงเกินไปยับยั้งชั่งใจได้มีฮิริมีความละอายที่จะเอาตัวเองไปสู่สิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงมีฮิริมีโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวที่จะโต้ตอบกับเขาเวลาที่เขารู้สึกได้ว่าเขาปล่อยของออกมาการที่เราจะเอาตัวเองเป็นเป้าธนูกับของที่เขาปล่อยออกมากับเราเนี่ยมีเกาะกำบังคือสติแล้วมองเขาด้วยกรุณาคือให้อภัยนี่คือการลงทุนด้วยปัญญาหมดไม่ระแวงแต่ระวังคือเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเกิดกับเราแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะมีวิธีพลิกความคิดของเราดิฉันใช้คำว่าพลิกนี่นึกถึงตอนชื่อวรนุชกับชื่อเล่นเลยนะคะนึกออกไหมคะพลิกนิดเดียวนี่เปลี่ยนเลยนะคะใช่แล้วถ้าหันไปดูวรนุชอีกทีหนึ่งหลับแล้วเมื่อกี้พอคุณแม่พูดว่าเขาหลับระแวงกับระวังหนูก็ปิ๊งขึ้นมาค่ะท่านสมมุติถ้าใครก็ตามที่กลัวเจ้าตัวเนี้ยพอท่านชี้ให้เห็นเนี่ยไอ้สัญญาเก่ามันยังรีมายกลับมาถูกไหมคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะพุ่งเข้ามาหาเราหรือเปล่าเราก็ตั้งท่าเตรียมวิ่งเนี้ยค่ะกล้ามเนื้อพร้อมเนี้ยนะคะอันนี้ระแวงหรือระวังคะระแวงก็หนูดูวรนุชตอนนี้สิเขานอนอยู่แล้วเขาหลับแล้วเขาเป็นเด็กไงพึ่งแดดหญ้าอุ่นมองไปซิเมื่อกี้ยังโชว์หัวอยู่นี่ให้ดูว่าแป๊บเดียวสมมุติเราเอาเรื่องวรนุชเป็นกรณีเราไม่ต้องวิ่งหนีหรอกเรามองเขาด้วยใจของเราที่รู้สึกต่อเขาแล้วเรากลัวเขาเนี่ยเรามองความกลัวที่มันคลายคลืนไปก่อนพอความกลัวมันจางคลายเนี่ยเราก็อยู่กับเขาแล้วเราก็จะเห็นว่าความจริงเขาเป็นเท่านั้นแหละเขาก็นอนหลับแล้วไงเอาเห็นหรือเปล่าเราวรนุชหลับแล้วอะพึ่งแดดเนี่ยเมื่อกี้โชว์หัวขึ้นมาเราปรุงแต่งว่าเขาจะพุ่งเข้ามาหาเราแต่เราเนี่ยเห็นความกลัวมันคลายคืนหน้าที่ของเราคือกลับไปดูความทุกข์ในใจเราทุกข์มีไว้ให้เห็นไงอุเราแวงเป็นทุกข์ใช่ไหมแทนที่เราจะโกยวิ่งหนีใช่ไหมเราแค่หยุดยืนดูรู้มันรู้ความทุกข์ในใจของเราแล้วปล่อยมันมันคลายคืนค่ะและความจริงวรนุชมันก็หลับไปแล้วด้วยค่ะแล้วถ้าเหมือนเรามองสามีเราที่จะทุบเราอย่างเงี้ยท่านเทียบกับมรนุชเลยเหรอคะไม่อันนี้ก็เล่าเรื่องต่อไงที่เธอแชทมาวีแชทแบบเล่าเพื่อให้เธอไปดูว่าวีแชทของเธออ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาตีบางทีคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หลับแล้วอ่ะเพราะเราก็อย่าไปโต้ตอบอ่ะเราอย่าไปจุดชนวนเราอย่าไปท้าทายเราอย่าไปแบบกล้าดีใช่ไหมกล้าดีใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็สปาร์คพึบพึบพึบเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าพูดเรื่องนี้บางทีผู้หญิงหลายคนโดนตีซะจนไม่ท้าทายแล้วแต่ผู้ชายอาจจะป่วยเยอะแค่อยู่นิ่งๆก็ลากไปตบอะค่ะอันนี้ก็ต้องรักษาแล้วค่ะอย่างนี้ต้องรักษาละต้องเป็นถึงขั้นรักษาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจิตที่มีความระแวงคือจิตที่มันหลุดออกจากความปกติไปสู่ความผิดปกติแล้วก็เป็นความทุกข์อย่างนึงถูกไหมคะเพราะงั้นการใช้ความระวังท่านพูดคำหนึ่งเมื่อกี้ปิ๊งมากเลยค่ะเห็นความกลัวข้างในใจเราแล้วก็เห็นว่าความกลัวมันหายไปสมมุติวรนุชเหมือนเดิมนะคะแล้วถ้ามีคนทางบ้านเนี่ย Facebook Live ดูอยู่บอกว่าคุณแม่คะหนูยังกลัวอยู่เลยค่ะตอนนี้มันไม่หายก็เป็นเพราะว่าเราไปลดน้ำความกลัวให้มันอยู่ที่จริงเอาจิตเนี่ยมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งเราจะโฟกัสจิตของเรากับอะไรกับอดีตเราก็กลัวไปเรื่อยๆหรือเอาอยู่กับปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคนิคของพระพุทธเจ้าก็พูดง่ายมากคือให้ไปอยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจนี้เป็นปัจจุบันขณะของเราเมื่อเราเอาจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันกรรมของเราคือลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จิตมันรู้ทีละเรื่องจิตมันไม่ไปรู้เรื่องที่จำได้หมายรู้ในอดีตความกลัวหายเลยลูกความกลัวหายเลยถ้าส่งจิตออกไปจมอยู่กับอดีตความกลัวกลับมาแต่ถ้าเอาจิตอยู่กับปัจจุบันจดจ่อจิตดูจิตรู้จิตในลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตอยู่กับปัจจุบันอดีตไม่มีอิทธิพลเหนือปัจจุบันนี่ไงคือสิ่งที่คุณต้องฝึกเจริญสติอยู่ในลมหายใจที่เป็นปัจจุบันกรรมของคุณเห็นไหมมาเข้าคอร์สก็เพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเมื่อวานนี้การอธิบายอย่างนี้ทำให้เด็กผิวดำจากนานาชาติเข้าใจ
คุณแม่อธิบายอย่างนี้เหรอครับอธิบายอย่างนี้แหละเขาก็ถามว่าจะทำไงที่ใจเขามันจะไม่เป็นขยะเราก็บอกว่าใจมันรู้ทีละเรื่องถ้าคุณเอาใจคุณมาอยู่กับปัจจุบันแค่คุณรู้ลมหายใจของคุณอย่างคุณรู้ว่ากายคุณอยู่นี่ใจคุณอยู่นี่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานตรงนี้กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่กายเคลื่อนไหวใจคุณรู้อยู่กับสิ่งที่กายเคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นหนึ่งลมหายใจเข้าคุณเห็นกายอยู่กับกิจกายลมปรุงแต่งกายเนื้อขณะเนี้ยจิตจดจ่ออยู่มันมีสติมันมีสัมปชัญญะมันมีความระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันขณะมันรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้ชัดอันนี้เป็นสัมปชัญญะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงเมื่อมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานถ้าคุณจะต้องแวบกลับไปถึงอดีตอดีตทำร้ายคุณไม่ได้เพราะคุณแข็งแรงในปัจจุบันเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับความหวาดระแวงก็คือให้เห็นว่ามันมีความกลัวอยู่ข้างในนั่นแหละถูกป่ะคะเห็นทันความกลัวแล้วถ้าจะทำให้ความกลัวมันสงบระงับหรือหายไปจริงๆแค่ดูมันก็ไปแต่ถ้าดูแล้วมันไม่ไปคุณแม่บอกว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเทคนิคหนึ่งเทคนิคอื่นก็ได้นะฮะแต่เทคนิคหนึ่งคืออยู่กับลมหายใจตัวเองคือจริงๆแล้วเทคนิคเนี้ยใช้ได้กับคนทั้งโลกและทุกวัยเลยถ้าใช้ภาษาก็คืออานาปานสติคือหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติพอดีเมื่อวานเนี่ยมันมีเด็กคนนึงเนี่ยคุยกับปาวานรู้เรื่องฟังเสียงปาวานรู้เรื่องพอสอนอย่างเงี้ยคุณแม่เด็กที่มาอยู่กับเราเป็นเด็กผิวดำนะอายุประมาณสัก25หนูคิดว่าคุณแม่พูดถึงปาวานที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเป็นมนุษย์นะคะคนน้องที่ชื่อปาวานปาวานจริงๆฮะปาวานที่ว่าอยู่ในทะเลอ่ะไอเด็กนี่คุยกับปาวานได้เหรอคะอ้าวเด็กที่มาเนี่ยเด็กที่ทำงานเรื่องไคลเมทเชนเนี่ยเขาคุยกับปาวานเขาทำเสียงปาวานเขาอัดเสียงปาวานมาคุยกับเด็ก ISV เลยเป็นที่น่าสนใจมากเลยแล้วเขาก็เป็นเด็กที่เป็นเยาวชนไม่ใช่เด็กอะเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งพอคุณแม่พูดว่าปาวานมันก็มีสมาธิแบบปาวานนะเวลาเราจะเข้าไปถ้าเรามีสมาธิปาวานจะไม่ระแวงเราเราพูดเรื่องความระแวงอยู่ทำไมคุณแม่ผ่านวรนุชวรนุชไม่ระแวงคุณแม่เพราะเรามีความรักต่อกันเราแผ่เมตตาให้กันดังนั้นเวลาปาวานเขาส่งเสียงมาแล้วคนเข้าไปฟังเสียงเขาไปใกล้เขาแล้วเขาไว้ใจใครเนี่ยคิดว่าเขารู้ไหมอะว่าคนไหนเนี่ยเขาปลอดภัยคนไหนเขาไม่ปลอดภัยเขารู้ระแวงกับระวังเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องแม้แต่สัตว์ยังรู้เลยสัตว์ระแวงเรามันก็ฉกเราแต่ถ้าเราระวังเราไม่ทำให้เขาระแวงเขาก็ไม่มายุ่งกับเราเราก็ปลอดภัยเขาก็ปลอดภัยอย่างนี้เลยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะเด็กที่ยืนอยู่ข้างคุณแม่นะคะคุยกับปาวานเสื้อลายอ่ะท่านกำลังบอกว่าคลื่นของจิตที่ระแวงมันส่งออกไปแล้วสัตว์เนี่ยสามารถรับคลื่นนั้นได้ทำให้หนูนึกถึงอะไรรู้ไหมคะนึกถึงหมาเวลาจะกัดนะคะสมมติคุณเดินเข้าไปในซอยนะวัดมีหมาข้างถนนเต็มเลยแล้วมันเห่ากำลังแยกเขี้ยวอยู่เนี้ยมีคนบอกว่าอย่ากลัวมันสิอยู่เฉยๆแล้วอย่ากลัวมันแสดงว่าการที่เราอยู่เฉยๆแล้วอย่ากลัวมันเราก็ส่งคลื่นปกติไปแต่ถ้าเรายืนตัวสั่นแล้วก็กลัวมันสุดฤทธิ์เราก็ส่งคลื่นแห่งความกลัวไปหมาก็กระโจนใส่เราเลยเนี้ยหรอคะอันนี้เหมือนกันแม้กระทั่งคนในบ้านเดียวกันสมมติว่าถ้าเราเนี่ยกลัวแล้วเราก็เห็นว่าคนที่กำลังจะทำร้ายเราเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เรากลัวแต่เขาจัดการบอกให้เรารู้ว่าอย่ากลัวไม่ได้เขาก็พยายามที่จะบอกว่าอย่ากลัวแต่มันเป็นความอย่ากลัวที่เป็นความรุนแรงไงมันเลยถูกซัดเติบเข้าไปทั้งที่มันเป็นอาจจะเป็นขอโทษนะเจตนาในการที่จะบอกว่าอย่าเป็นอย่างนี้แต่มันสื่อสารไม่เป็นโอ้มีหลายคนนะคะเขากลัวนะคะเขาจึงทำร้ายผู้หญิงคุณแม่เจอผู้ชายบางคนในคุกคุณทำลายผู้หญิงทำไมเขาบอกเขากลัวเขากลัวการสูญเสียผู้หญิงคนนั้นเขาจึงใช้ความรุนแรงเพื่อจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นกลัวเขาและอย่าหนีไปจากเขาอันนี้คือการพูดคุยกับผู้ชายในคุกที่ทำลายผู้หญิงนะอู๋ซ้ำซ้อนมากเลยทำไมคนเรามันพิการทางใจซ้ำซ้อนขนาดนี้ฮะก็ความระแวงมันก็เป็นความมันไม่เป็นปัญญาน่ะอธิบายว่ายังไงอะก็ผู้ชายที่อยู่ในคุกที่แคลิฟอร์เนียน่ะคุณแม่ถามแล้วคุณทำลายเมียคุณทำไมตอนแรกมันก็บอกว่าผู้หญิงพูดมากแล้วก็ถามอีกคุณดูให้ดีก่อน
คุณทำลายเขาทำไมท่านพูดกับเขาอย่างนี้เหรอเขาขอคุณแม่เขาไปเยียวยาผู้ชายที่ทำลายผู้หญิงในคุกที่แคลิฟอร์เนียแล้วท่านไม่กลัวเขาหรอคะไม่กลัวเอ้าจะไปกลัวทำไมมันจะมาทำอะไรเราอ่ะเราไม่ใช่เมียมันนี่เราเข้าไปคุยเพราะมันไม่ใช่คนที่หน้าตักเขาจัดการได้ไงก็คนที่พาไปก็ลินซี่แวกเนอร์ดาราฮอลลีวูดที่บอกว่าท่านเป็นสปิริตชัลลีดเดอร์ท่านเข้าไปทำให้ดูหน่อยคุณคะ Google ลินซี่แวกเนอร์เนี่ยดารารุ่นคุณย่าดังมากเลยอเมริการุ่นคุณย่าค่ะวันเดอร์วูแมนน่ะรุ่นแล้วพวกเราแบบฉีกอกแล้วก็วิ่งโอ้นางแบบซีรีส์นะอเมริกันนะใส่ชุดแบบคว้านขนาดนี้เลยแล้ววิ่งแบบสวยเปรี้ยวค่ะแต่ผู้หญิงคนนี้ช่วยคนไม่ให้ฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่าในภาพจำของคนที่เห็นลินซี่แวกเนอร์ที่เขาเป็นWonder Woman คือผู้หญิงที่ช่วยแก้สถานการณ์ความรุนแรงได้ไงโอ้แล้วลินเขาก็มานอนที่นี่อ่ะเขาก็อยู่กับเราที่เสถียรนี่แหละเอาหมายความว่าคุณลินเซ่เนี่ยเธอเป็นนางเอกฮอลลีวูดรุ่นเก่านะคะใช้ภาพ image ที่คนจำได้ว่านางเป็นแบบผู้ยุติความมนุษย์มหัศจรรย์น่ะประมาณซูเปอร์แมนผู้หญิงอะค่ะใช่ไหม Wonder Woman อย่างเงี้ยค่ะนี่มันกลับมาเขาก็พาคุณแม่เข้าไปในคุกแคลิฟอร์เนียยังมีภาพมีเรื่องเลยแล้วเราก็ถามเราก็ใช้วิธีการถามนั่นแหละค่ะผู้หญิงพูดเยอะแล้วถ้าพูดเยอะแล้วคุณไม่ทำความรุนแรงคุณคิดว่ายังไงเขาก็บอกต้องฟังฟังใครฟังหัวใจผู้หญิงหรือฟังหัวใจคุณตอนแรกมันก็บอกฟังผู้หญิงนะตอนหลังคุณแม่ก็ถามอีกว่าถ้ามันจะได้คำตอบลึกๆคุณต้องฟังใครบอกฟังตัวเองฟังตัวเองฟังยังไงฟังว่าตอนนั้นมันกลัวผู้ชายที่ทำความรุนแรงกับผู้หญิงคือกลัวอะไรคือแม่กลัวว่าเมียจะทอดทิ้งจึงใช้ความรุนแรงเพื่อให้เขากลัวเราแล้วไม่ทิ้งเราน่าสงสารไหมล่ะอูคนที่เห็นไหมที่บอกว่าเขากำลังป่วยอยู่นี่ไงฟังเราอะทำความรุนแรงด่าใครเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังทุกข์กลับมาดูความทุกข์อย่างอ่อนโยนก่อนดีไหมลูกค่ะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ขอตอบให้เคลียร์นิดนึงเพราะเชื่อว่ามีท่านผู้ฟังบางท่านนะคะอาจจะอยู่ในภาวะเดียวกับภรรยาของผู้ชายที่อยู่ในคุกเนี่ยค่ะถ้าคนรักหรือสามีทำร้ายเรานะคะแล้วเรารู้สึกกลัวแล้วเราจับได้ว่าเขาทำร้ายเราเพราะไม่อยากให้เราหนีไปแต่เราอยากหนีแล้วล่ะเราอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วทำไงดีคะหนีไปเดี๋ยวมันตามฆ่าเราไม่หนีมันก็โดนตีไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เราต้องไม่ระแวงค่ะเขาจะไม่ตามฆ่าเราถ้าเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเขาจะฆ่าเราไม่ได้ถ้าเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยดูนะคะคนที่ใช้อารมณ์ถูกทวงเงินทวงเงินแล้วไม่ได้เงินพอด่าเจ็บใจเงินก็ไม่ได้เจ็บใจฆ่าเลยอย่างนั้นเพราะเราอยู่ในที่ที่เขาทำร้ายเราได้วิธีการเราต้องมีตัว1ตัว2ตัว3เลยนะคะก๊อกที่1คืออยู่ในที่ที่ปลอดภัย2ทำให้คนรู้ว่าเราต้องการความปลอดภัยไม่ใช่เราคนเดียวด้วยนะฮะต้องรู้3อย่าก้าวร้าวอย่าท้าทายแล้วก็หาสังคมที่จะช่วยเยียวยาทั้งเราและเยียวยาทั้งเขาเอ๊ะอันสุดท้ายเนี่ยค่ะเขาจะยอมไปอยู่ในสังคมนั้นหรอคะเราอาจจะไม่ได้ต้องเอาเขาออกไปจากสิ่งที่เขาเป็นแต่เราอาจจะเอาคนที่เขาศรัทธาเนี่ยเข้าไปเขี่ยผงในตาเขาสักหน่อยซับซ้อนนะคะแต่ถ้ามีปัญหานักคุณก็มาเลยเนี่ย LINE @dchat มี QR code ให้สแกนนะคะนัดก่อนนะคะเนื่องจากว่าผู้ให้คำปรึกษาไม่สามารถสแตนบาย24ชั่วโมงได้ก็นัดล่วงหน้าเหมือนนัดคิวพบแพทย์นะคะประมาณนั้นนะคะงั้นกลับมาตอบก่อนค่ะเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดถึงเรื่องของความกลัวเรื่องของความระแวงใช่ไหมคะว่า เราเมื่อสังคมมีความหวาดระแวงเราจะสร้างมิตรภาพได้ยังไงท่านพูดเรื่องระแวงละคราวนี้ถ้าเราเข้าใจความกลัวจนเราค่อยๆฝึกเป็นอิสระจากความระแวงมันจะกระโดดไปสู่จุดที่เป็นบวกสุดๆคือมิตรภาพได้ไงคะคือการระวังของเราแล้วเราไม่ใส่ผลึกเกลือลงไปในน้ำซึ่งเราก็รักษาไว้ดีแล้วเนี่ยคืออย่างนี้นะเวลาเรามีน้ำขุ่นน่ะเคยเห็นแก้วน้ำที่มันตกตะกอนไหมลูกเวลาที่เราเนี่ยวางแก้วน้ำเอาไว้สักระยะหนึ่งไม่เขย่ามันด้วยความรุนแรงเนี่ยความขุ่นมันจะไปตกตะกอน
แล้วถ้าเราเขย่าอีกตะกอนนั้นยังไม่ได้เอาออกมันก็จะขุ่นอีกนึกถึงอารมณ์ของคนก่อนนะถ้ามันไม่ได้ถูกจัดการด้วยปัญญาแล้วเอาเชื้อหรือเอาตะกอนออกเนี่ยพอมันถูกเขย่าอีกพอมันเห็นอีกพอมันได้ยินอีกมันก็ขุ่นอีกซึ่งอันเนี้ยอันตรายวิธีการก็คือเมื่อเราเนี่ยใช้มิติของการเจริญสติปัญญาจนกระทั่งเราแยกได้ว่าในแก้วที่ใสเนี่ยมันมีความขุ่นที่ตกตะกอนใช้ปัญญาดึงตะกอนนี้ออกคือการเยียวยาการรักษาเนี่ยคะที่เหลือก็จะเป็นน้ำที่ใสอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการรักษามันใครที่ระแวงอยู่แล้วก็พอนั่งนิ่งๆหน่อยพอถึงเวลาไม่ถูกรักษาก็เอามาเขย่าอีกมันก็จะขุ่นอีกอันนี้ไปเห็นเป็นภาพก่อนทีนี้การใช้ปัญญาในการเอาตะกอนออกเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรใครที่จะเอาออกได้ดีตัวเราเองมันใช่ค่ะโดยหลักการแต่ก็ชินกับการเขย่ามาทั้งชีวิตแล้วจะให้หยุดเขย่าแล้วเอามันออกเก่งไปไหมคะท่านไม่เก่งหรอกคนที่มาปฏิบัติอานาปานปานสติวันแรกเนี่ยไม่ได้ตาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแค่24ชั่วโมงอะเนี่ย2คืนนอนเนี่ยตาเปลี่ยนนะเห็นไหมฮะทุกคนมีศักยภาพด้านในที่จะเยียวยาตัวเองทั้งนั้นเห็นไหมแต่ก็ต้องมีสภาพแวดล้อมและผู้อื่นช่วยอ๋อแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนอันนี้แน่นอนเลยค่ะเราต้องไปหากลุ่มของผู้ที่มีพลังที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมองเราอย่างเข้าใจที่เนี่ยเขาไม่ปล่อยให้คุณว่างเลยนะคุณสังเกตไหมเขาจะวางนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณเดินตามไปเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าคุณไม่มีเวลาที่จะไปอยู่กับสิ่งที่คุณอาจจะคุ้นเคยจริงหรือเปล่าตอนแรกคุณอาจจะฝืนหน่อยอะไรวะระฆังตีสี่ตีห้าลุกมาก็นั่งไปงอกไปเอาต่อไปค่อยไปนอนออกกำลังกายมันได้หลับหน่อยมันได้เก็บคะแนนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปอีกแล้วเดี๋ยวไปหลับที่ห้องเกลืออีกหน่อยนึงอยู่ในสมาธิไปเดินเนี่ยค่ะมันก็เก็บไปอีเด็กนานาชาติก็เหมือนกันมันเพิ่งขับมันนั่งเครื่องบินมาอเมริกากับเราก็คนละขั้วมันก็เก็บเล็กเก็บน้อยนี่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปถูกกระทุ้งในเวลาที่เราต้องมีสัจจะกับตัวเองคือคุณแม่เห็นใช่ไหมคะว่าทุกคนแอบหลับในทุกขณะก็เข้าใจไงแล้วไม่เคยด่าเลยแต่ก็อ่อนโยนว่าอ่านะลองดูเปลี่ยนสถานที่เอาไปตรงนั้นลูกลองเดินตรงนี้นะไปดูนะเอาคนนู้นคนนี้เข้ามาเขาทำนิทรรศการผ้าลองฟังสิเขามีศิลปะในการเชื่อมโยงจากลุ่งอรุณย่ำไปถึงยามค่ำคืนเนี่ยมันคิดยังไงชีวิตเปลี่ยนยังไงสีสันของชีวิตเปลี่ยนยังไงโอ้ยที่นี่เขาใช้อาร์ตเทอราปีเยอะแยะคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคุณกำลังได้รับการเยียวยาเพราะมันอยู่ในวิถีชีวิตปกติของที่นี่คุณก็เห็นฟ้าสว่างคุณก็เห็นโอโซนออกมาคุณเห็นว่าถ้ากลางคืนมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานี่คือธรรมชาติคุณไปจัดการมันไม่ได้แต่คุณจัดการธรรมชาติภายในคุณเอาตัวเองไปอยู่เช่นพอกลางคืนคุณก็อย่าไปอยู่ในป่าสิคุณก็เข้าไปอยู่ตรงดาดฟ้าอย่างเงี้ยค่ะคือคุณก็ต้องรู้ธรรมชาติที่คุณอยู่จริงไหมลูกไม่ใช่ฉันก็ต้องการออกซิเจนในเวลากลางคืนคุณจะบ้าป่ะเพราะกลางคืนมันต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์อ่ะคุณไปอยู่ใต้ต้นไม้ทำไมในเวลากลางคืนคุณไปอยู่บนดาดฟ้าสิเขามีที่ให้คุณสารพัดจริงไหมปัญญาใช่ไหมคะปัญญาคือการจัดการให้มันรู้สัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่ก็ไปเกี่ยวข้องขอส่งเสียงไปยังผู้ที่ชมอยู่ทาง Facebook Live ถ้าอยากถามคำถามทยอยถามเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าช่วงคำถามแล้วนะคะระหว่างรอคำถามจากคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะถามคุณแม่หน่อยค่ะท่านช่วยขมวดให้ฟังหน่อยสิคะว่าที่ประชุมเรื่อง Climate Change เนี่ยค่ะตกลงการรู้ทันใจตัวเองมันช่วยหยุดโลกร้อนได้ไงคะเออหยุดได้เราจะไม่เป็นถังขยะเราจะไม่สะสมเชื้อเพลิงเราจะกลายเป็นคนที่สุขง่ายใช้น้อยเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไม่ขโมยธรรมชาติเราจะเคารพธรรมชาติและธรรมชาติจะโอบกอดเราเด็กที่มาเนี่ยหนูเห็นเขามีสีผิวนะคะใช่ไหมคะหนูเห็นเขาทัดดอกไม้ไหมคะเขาไม่ได้ทัดดอกไม้เหมือนเราของเราทัดดอกไม้ต้องเอาหน้าออกไอ้คนคุยกับปาวานมันทัดดอกไม้เอาหลังอยู่เอาดอกอยู่ข้างหลังมันก็ของมันเหนื่อยจะตายลากมันยังลุกขึ้นมาทำโยคะกับเรา
พราะเขาเคารพสิ่งที่เขาเข้าไปอยู่ด้วยแต่ไอ้พวกนี้มันไฮเปอร์ค่ะไม่งั้นมันมาเป็นลีดเดอร์หรอคะท่านฮะไอ้พวกที่เป็นแบบผู้นำเนี่ยมันจะไฮเปอร์ค่ะมันจะมีพลังมากกว่าชาวบ้านเขาอะค่ะเออแต่ว่ามันเป็นคนที่สังเกตดูแล้วมันมีพลังที่อ่อนโยนมากนะแค่คุณแม่เดินเข้าไปเมื่อคืนนี้แล้วคุณแม่ก็หยิบสลัดม้วนนิดนึงอ่ะส่งให้เขาเพราะคุณแม่รู้ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนะเราไม่กินนะแต่ว่าทีมงานของเราก็น่ารักจัดอาหารธรรมชาติเพราะเราก็กินอาหารที่ธรรมชาติมากเราปลูกผักเองแล้วแค่เราหยิบนะมันอิ่มไปที่ใจแล้วไม่ได้อิ่มตอนกินนะแค่เราไปยืนนั่นโดยแคทเธอรีนเนี่ยเจ้าของโรงแรมบริวารถ้าอู๋จำได้ว่าเขาให้ห้องนอนพวกเธอทำงานอ่ะเขาให้นอนกลับไปที่ภาพเมื่อกี้เจ้าของโรงแรมบริวารเนี่ยยังอยู่กับเรานะเมื่อ17ปีที่แล้วที่แคทเธอรีนจัดงานให้เราเนี่ยคัชรินให้ห้องที่ดีที่สุดคุณแม่และให้ห้องทำงานกับเธอซึ่งห้องนั้นน่ะคืนนึงประมาณสัก 2-3 หมื่นนะไอ้พวกนี้ก็ไปนอนอัดกันแล้วก็เป็นห้องทำงานเลยนะปรากฏว่าอะไรความทรงจำเหล่านั้นน่ะมันทำให้แคทเธอรีนน่ะถามคุณแม่เมื่อคืนนี้ว่าถ้าฉันตายฉันขอเอาสิ่งที่ฉันรักมาไว้ที่นี่ได้ไหมอุ้ยเพราะเขาอยากให้ครอบครัวเขากลับมาที่นี่ในวันที่เขาไม่อยู่เขาคุยกับเด็กไคลเมทเชนก็ถามเขาว่าทำไมคุณมาที่นี่แคทเธอรีนบอกฉันรักท่านแม่ชีสันสนีเพราะท่านเป็นปกติในทุกเรื่องคนของท่านตายท่านก็ยังทำงานคนของท่านอยู่ท่านก็ยังทำงานแคทเธอรีนจำได้ตอนที่บุญรอดตายแคทเธอรีนนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ใช่แปลว่าเราไม่เสียใจแต่เรายังมีความเป็นปกติจนแคทเธอรีนเป็นแม่ทุนหัวให้หลานเราจำได้ปะสิ่งเหล่านี้เขาเห็นอย่างยาวนานเช่นคนที่เห็นอะไรอย่างยาวนานแล้วมีปัญญาอยู่บ้างเนี่ยเขาระวังเขาไม่ระแวงแล้วเขาก็วางแผนเหมือนกับเขาจะเอามรดกมาให้เราเพื่อจะเอาลูกหลานเขากลับมาอยู่ในสังคมเหล่านี้ไม่ใช่เพราะว่าเราจะได้มรดกเขานะมันอาจจะเป็นเท่าฐานมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่สิ่งที่มันมีคือความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งคุณต้องค่อยๆสร้างนี่แหละค่ะมิตรความไว้เนื้อเชื่อใจมันสร้างไม่ได้ง่ายนี่คือมิตรภาพผมเนี่ยมิตรภาพค่ะมิตรภาพมาจากความเย็นของจิตค่ะคุณใช่ไหมคะหนูสรุปถูกไหมคะถูกเนาะมิตรภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ต่อกันมิตรภาพคือการมองอย่างเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเมื่อเราไม่เป็นทุกข์เราจึงให้อภัยตัวเราซึ่งมันเป็นมิตรภาพระหว่างเรากับเราแล้วเรากับคนอื่นๆที่เรารักสิ่งนี้คุณทำได้ค่ะขอให้คุณทำเถอะคุณจะเป็นที่รักค่ะนะคะวันนี้ได้เคล็ดวิชาเสมือนขึ้นไปถึงยอดบูตึงเลยนะคะคุณแต่ว่าก่อนที่คุณจะไปได้ไอ้ข้างบนยอดเนี่ยคุณไต่สเต็ปที่หนึ่งตรงคนเขาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะคะเอาละงั้นเราเข้าสู่ช่วงนี้เลยดีกว่าค่ะเรามาตอบคำถามนะคะใครยังไม่ได้ถามก็ถามเข้ามาใน Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคุณแม่บอกว่ามิตรภาพสร้างมาต้องใช้เวลานะคะสมมุติว่าเคยชินกับการแสวงหาผลประโยชน์ตลอดเลยกับทุกคนแล้วจะสร้างมิตรภาพแบบคุณแม่ได้ไงคะคือคุณแม่ว่าการมีจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันจะส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองเราลองให้ใครได้บ้างให้ง่ายๆเลยเช่นเราไม่เคยลุกขึ้นแล้วให้คนที่ลำบากกว่าเรานั่งเราลองลุกดูเราไม่เคยเดินเข้าไปจับมือใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าถ้าเขามีมือของเราแล้วเขาจะเดินได้มั่นคงขึ้นเราลองเข้าไปขอโอกาสเขาดูเรื่องเล็กๆก่อนการที่เราจะเข้าไปยัดเยียดความตั้งใจของเราโดยออกคำสั่งลองเปลี่ยนการออกคำสั่งเป็นขอโอกาสเขาดีไหมเนี่ยการขอโอกาสนะอู๋ช่วงนี้คุณแม่อาจจะงานเยอะหน่อยถ้าเธอมีเวลาเธอลองสอนให้หน่อยคุณแม่กำลังจะไปต่างประเทศอู๋ก็จะรู้สึกได้รับการยอมรับอย่างถ่อมตัวของคุณแม่ใช่ไหมเออช่วงนี้คุณแม่ต้องไปต่างประเทศนะมันอยู่สอนตรงนี้ไม่ได้เธอให้โอกาสหน่อยได้ไหมคือวิธีการสื่อสารมันทำให้เกิดความเคารพแล้วนะลูกอันนี้คือประโยคมิตรภาพท่านลองพูดประโยคคุ้นชินที่พวกเราพูดกันแล้วมันไม่ได้มิตรภาพหน่อยสิคะเธอชินอะไรเธอชินกันอะไร
พวกเราจะไม่พูดอย่างเงี้ยค่ะภาษาแบบคุณแม่นี่แปลกค่ะแปลกเอาแปลกฮะเอาแบบไม่แปลกสิคะที่พูดกันนะคะโอ้ใช่ให้เธอมาเยอะแล้วทำให้คนอื่นบ้างแล้วกันนะ อย่างนี้เอาไม่ลูกนี้เอามาอันนี้ชินอันนี้ชินอ๋อแสดงว่าเราเนี่ยชอบสื่อสารกับคนอื่นด้วยเสียงสองแบบเมื่อกี้นี้ที่ท่านให้ดูด้วยเอาบุญคุณกับคนนี่ฉันให้เธอมาแล้วฉันอยากดูว่าเธอใช่อะไรบ้างกับเราบอกว่าเออยายก็จะดูเหมือนกันนะว่าแกจะทำอะไรให้ใครได้บ้างอะประโยคเดียวกันเลยแต่วิธีการพูดไม่เหมือนกันเป้าหมายอันเดียวกันคืออยากให้มันทำอะไรนั่นแหละโอ้อันหนึ่งใช้อำนาจทวงบุญคุณกดหัวมันเข้าไปให้มันทำนะคะกับอีกอันหนึ่งคืออ้อนวอนหวานล้อมแล้วถ้ามันเป็นคนเลวล่ะคะมันจะรู้สึกมันจะทำได้หรอคะคุณแม่คนเรามันไม่ดีๆทุกคนนะคะโอ้มนุษย์ทุกคนมีแสงสว่างแห่งปัญญาในตัวเองเมื่อวานคุณแม่ก็พูดกับเด็กเหล่านั้นว่าเธอมีแสงสว่างถึงแม้ว่าไส้เทียนจะน้อยลงเนื้อเทียนจะเหลือน้อยแต่เธอได้ทิ้งแสงสว่างในโลกไว้เธออย่าดูถูกแสงสว่างเล็กๆเธออย่าหลับตาอยู่กับความมืดโลกยิ่งมืดเธอต้องนึกถึงแสงสว่างเล็กๆในใจของเธอแล้วมองเข้าไปในความมืดเป็นเรื่องที่เราคุยกับเด็กก็นี่ไงเปลี่ยนระแวงระแวงอยู่ในความมืดจะมีอะไรกับเธอมีแสงสว่างที่จะทำใหเธอรู้ว่าในความมืดมันไม่ได้มีสิ่งที่เธอน่ากลัวถ้าเป็นศัพท์เน่าๆหน่อยเขาบอกว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ใช่ไหมเป็นจุดเล็กๆแต่เดินไกลนิดนึงนะคะอ่ะคำถามฟังคุณแม่แล้วเข้าใจเจ้าค่ะแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรคือเข้าใจในเรื่องระแวงจะเปลี่ยนให้เป็นระวังได้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องเริ่มต้นที่ปัจจุบันกรรมของเรามโนกรรมของเราที่จะต้องดำรงอยู่กับความจริงในขณะนั้นอย่างมีปัญญาปัญญาคือการจัดการนะปัญญาคือการจัดการนะเคยทำอย่างนี้แล้วมันไม่มีผลมันมีความทุกข์มันระแวงก็อย่าไปทำอย่างเดิมทำใหม่เช่นเฮ้ยเรามักจะพูดกับคนด้วยหน้านิ่วคิ้วขมวดเสียงตะวาหายใจเข้าลึกๆสื่อสารกับตัวเองก่อนว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันจิตที่มันมีปัจจุบันขณะที่บริสุทธิ์มันจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นเราเรียกว่าจิตเป็นสัมมาสมาธิมันไม่ใช่นั่งหลับตานะเพราะจิตเป็นสัมมาสมาธิมันจะหลีดออกไปจัดการเช่นกายกรรมวจีกรรมด้วยมโนกรรมที่เป็นสมาธิยกตัวอย่างเช่นการพูดครั้งใหม่จะอ่อนโยนกว่าเก่าน้ำเสียงการสื่อสารความคิดประทุษร้ายแอบแฝงไม่มีเนี่ยนะมันเป็นบารมีของการจัดการเลยนะอันนี้คือหมายถึงว่า1ลมหายใจรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายอยู่นี่ใจรู้ตื่นและเบิกบานที่นี่เมื่อจิตมันบริสุทธิ์มันตั้งมั่นจิตมันจะควรกับการงาน3อย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิสื่อสารด้วยจิตที่เป็นสมาธิ Here and Now ตอนนี้แหละตอนปัจจุบันนี่แหละเข้าใจไหมบริหารกรรมใหม่ในปัจจุบันอันนี้คือวิธีทำเลยนะคะฝึกแบบเนี้ยอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเลยเป็นวิถีชีวิตของเราเลยไม่ใช่นานๆทำทีไม่ใช่มาเปลี่ยนยูนิฟอร์มมาวัดอยู่ที่ตรงไหนทำตรงนั้นพอได้เทคนิคจากนี่แล้วก็ไปทำในทุกๆ ที่ไปเล่นเกมลมหายใจบนรถไฟฟ้าเราจะได้ไม่ไปนั่งจิกตาอีนี่นั่งอย่างนี้ทำไมแต่งตัวอย่างนี้อีนั่นอย่างเงี้ยรถไฟฟ้ามันไม่ใช่ถังขยะแกอย่าไปเป็นขยะในรถไฟฟ้าเข้าใจไหมที่แกไปวิพากษ์วิจารณ์หยิบไอ้นี่มาก็อีนี่เด็กเสแสร้งอีนี่ไอ้บ้าโลกเรามันไม่ใช่ถังขยะก็มาพูดเรื่องอย่าเอาใจเป็นถังขยะคุณแม่มีเจโตวิมุตติสามารถมีตาทิพย์เห็นพวกเราในอนาคตได้นะคะอย่าเป็นนะคะคุณเข้าใจเข้าใจอยู่แต่เมื่อกี้ท่านอธิบายว่าเวลาแบบเราตวาดหยาบคายไม่พอใจใครพอท่านอธิบายว่าให้แบบหายใจเข้าดูจิตเลยสรุปก็คือเวลาที่เราตวาดอะไรแบบนั้นอะเรากำลังทุกข์ไงใช่ไหมคะคุณแม่เราไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าที่เราแบบฟืดฟัดฟืดฟัดควบคุมตัวเองไม่ได้หรือไอ้ข้างหน้าไม่ถูกใจเราเลยสักเรื่องเดียวแท้ที่จริงแล้วคือเราทุกข์โอ้คุณแม่อยากให้กำลังใจไม่ใช่เป็นการท้าทายนะลูกคุณลองเล่นเกมลมหายใจบ่อยๆตื่นขึ้นมาคุณหายใจเข้าคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่คุณบิดขี้เกียจคุณรู้ว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นหายใจเข้าอีกครั้งที่คุณต่อรองว่าอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกยังไม่ควรลุกขี้เกียจลุกมันจะลุกค่ะ
มันจะมีกำลังลุกแล้วพอลุกไปคุณก็เดินไปกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอีกคุณไปนั่งอยู่ในโถส้วมคุณแบ่งยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกคุณไม่ต้องไปกลัวเหม็นคุณลองเล่นเกมลมหายใจทั้งเวลาขับถ่ายอาบน้ำถูตัวโอ้ยห้องน้ำเรานั่นแหละคือห้องภาวนาที่ดีที่สุดของเราเพราะมันเป็นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองและกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเขาเรียกว่าภาวนากับการคลีนนิ่งถูฟันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็จะตักอาหารเข้าปากอย่างคนที่รู้ว่าชอบก็อย่าเผลอเพลินชังก็อย่าตีอกล่ำให้เฉยก็อย่าเอออวยแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นปฏิบัติการทั้งวันของคุณที่คุณรีสตาร์ทใหม่โดยการเริ่มต้นตั้งแต่ลืมตาจนถึงหลับตาเนี่ยค่ะระวังมากกว่าระแวงไอ้ที่ระแวงมันจะหายไปเลยเพราะมันเอาเรื่องระวังเข้าไปก่อนคุณช่วยจำคำนี้นะชอบอย่าเผลอเพลินใช่ชังอย่าตีอกร่ำให้เฉยอย่าเอออวยเฉยมันก็อย่างเงี้ยสงสัยทำแล้วจะได้อะไรอ่ะทำแล้วมันขาดทุนนี่แล้วไงอ่ะเงี้ยโมหะจริตอ๋ออ่ะแล้วถ้าชอบแล้วก็อย่าซื้อของตามความชอบเพราะมันซื้อตามตัณหาซื้อตามกิเลสอยากได้อยากมีจริงป่ะซื้อตามคุณค่าแท้จะได้ไม่เป็นหนี้เยอะชอบอย่าแล้วก็ไม่รกบ้านไม่รกหนูลืมแล้วค่ะชอบอย่าอะไรนะคะชอบก็อย่าเผลอเพลินอ๋อชอบอย่าเผลอเพลินแล้วถ้าชังชังก็อย่าตีอกล่ำให้หืมทำไมทำฉันอะไรเงี้ยอย่าจมแล้วก็เฉยก็อย่าเอออวยก็คือก็ถ้าต้องลืมตาไว้นี่คือโทสะใช่ไหมคะโทสะคือถ้าแบบเธอมึงเดี๋ยวกูจะเอาคืนนี่มันไปนู่นแล้วพยาบาทแล้วอ่ะมันไปถึงเดี๋ยวเธอมึงแล้วอ่ะมันมีมึงก็มีกูแล้วไงแล้วเวลาคนที่โพสต์อะไรแล้วแบบด่ากันในโซเชียลแล้วพอด่าสักพักมีกองทัพมาจากไหนก็ไม่รู้มันลุมด่ามาขุดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปดูคอมเมนต์อย่าไปให้ความสำคัญกับขยะเพราะมันคือที่ระบายขยะคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นปัญญาเราก็น้อมรับแต่ถ้าเผื่อมันไม่เป็นปัญญามันเป็นตัณหามันสภาพของการสื่อสารมันแบบประมาณคนป่วยสื่อสารกันน่ะด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยโลกนี้ไม่ใช่ถังขยะอย่าพ่นพิษอย่าพ่นพิษค่ะและโลกออนไลน์ก็มีขยะเยอะกรุณาอย่าไปเสพมันเยอะนะคะคุณแม่คะพี่สาวของหนูชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่ทำไมยังด่าว่าแม่ทุกครั้งที่แม่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเขาจะโกรธแม่ด่าแม่และไม่คุยกับแม่ทำให้แม่เป็นทุกข์มากเลยค่ะทำยังไงดีคะก็อันนี้ก็รู้สึกจะเป็นคำถามที่เคยถามเข้ามาวิธีการคนถามเนี่ยต้องกลับไปบอกกับพี่สาวแล้วก็บอกให้พี่สาวสอนวิธีการปฏิบัติธรรมในวัดให้เราสักหน่อยมันเป็นการเตือนทำการบ้านเขาไงไปวัดไหนมาสอนยังไงคะสอนหนูหน่อยเพราะหนูจะเอาสิ่งที่พี่ไปปฏิบัติทำมาเนี่ยมาปฏิบัติกับแม่นะคะกรุณาฟังน้ำเสียงกรุณาฟังน้ำเสียงไม่ก็ไอ้พวกนี้มันขับมาบางคนคิดว่าคุณยายย้อนแย้งอะฉันบอกก็มันหัวเราะอยู่นั่นสิหัวเราะคือโดนใจในน้ำเสียงเหรอคะฉันก็พูดเป็นปกติอะไรแกใครไปวัดมาก็ให้เขาสอนหน่อยว่าวัดนั้นสอนอะไรสอนให้ละวางหรือสอนให้เห็นแก่ตัวหรือสอนให้เปลี่ยนแปลงเราเพื่อเข้าใจคนอื่นนะคุณแม่คะถ้าคนพูดไม่มีบารมีอาจโดนตบได้นะคะหนูกำลังกลัวนะคะว่าถ้าเกิดหนูเอาคำนี้ไปพูดนี่มันไม่ใช่เหมือนคุณแม่พูดนะคะมันต้องมีบารมีหน่อยนะคนที่จะพูดอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันต้องมีคือสมมติถ้าเราเป็นน้องเราก็บอกว่าพี่เราก็รู้สึกเห็นว่าแม่คงต้องการช่วงสุดท้ายของชีวิตแม่เนี่ยอย่างเป็นสุขพี่ไปปฏิบัติมาแม่ก็รู้สึกอนุโมทนานะแต่เราก็อยากจะสอนแม่เราไม่ได้ไปอ่ะเราจะสอนแม่เรายังไงอ่ะเราสอนยังไงไม่ใช่เราด่าแม่เรายังไงนี่วงเล็บห้ามพูดเพราะไหนคำถามมันถามมาว่ากลับมาด่าแม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะบอกว่าพี่เรามาสอนแม่ให้ปฏิบัติอย่างที่พระท่านสอนพี่แม่ก็จะได้ช่วงสุดท้ายที่ได้ปฏิบัติไปกับเราเห็นตรงไหนเป็นปัญหาอย่าขยี้ถูกป่ะคะเขาด่าแม่บอกนี่เธอไปด่าแม่อย่าด่าแม่นะด่าเลยเธอไปวัดมาไม่เห็นดีเลยเธอยังมาจัดการแม่ก็เหมือนที่เขียนถามมาเนี่ยแหละค่ะ
ถ้าพูดแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องแน่เลยนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่อง trust และ belief มันต่างกันยังไงคะท่านเมื่อเรารู้สึกสูญเสียไปแล้วมันเจ็บอะครับไม่ได้ขำคนถามขำไม่อุ้งตอนอ่านมันละเมียดนะอารมณ์นะฮะผู้กำกับคืออย่างนี้ถ้าเรามองเห็นการสูญเสียยังมีปัญญายังมีปัญญาถ้า trust and belief แปลว่าไว้ใจแล้วโดนหักหลังอะค่ะคือถ้าเราสูญเสียไงเราต้องเชื่อก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันไม่จากพรากทีนี้ถ้าเราไว้ใจแล้วเราเจอการจากพรากเนี่ยเราต้องไปดูตรงจากพรากไม่ใช่ไปดูว่าฉันไว้ใจแกแล้วเราไปดูตรงจากพรากว่ามันไปแล้วไงเรามองการจากพรากอย่างมีความเข้าใจว่าเวลาที่เราวางใจของเรากับอะไรสักเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นจะต้องเป็นดั่งใจเราทั้งหมดเวลาที่เราวางใจของเรากับใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงดังที่เราอยากให้เขาเป็นถูกไหมคะเราวางใจเขานี่คือใจของเราที่วางใจเราถูกไหมคะส่วนเขาจะเป็นอย่างไรมันคือเขาแต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่เราก็วางใจแล้วเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างมีความสุขที่ได้รักเขาแล้วแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปจากเราความสุขที่ได้รักเขายังอยู่ในใจของเราเราไม่ต้องผิดหวังในสิ่งที่เราได้ลงทุนไปแล้วขอให้เรารู้สึกได้กับตัวเราเองว่าความสุขที่ยังนึกถึงสิ่งที่จากเป็นนั้นถึงแม้ว่าเขาอาจจะไปด้วยความซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เราไม่เคยคิดร้ายที่จะทำให้เขาไปเจออะไรที่ไม่ดีความรักของเราก็ยังปรารถนาให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีและดีกว่าเราก็ได้เพราะความรักมันมาจากความสุขที่ได้รักและความสุขของคนที่เรารักเป็นความสุขของเราด้วยใจของเราไม่มีนรกเลยใจของเราไม่เป็นถังขยะเลยเราไม่มีความพยาบาทเลยนี่กำลังพูดเรื่องอย่าให้ใจเราเป็นความพยาบาทจริงไหมลูกทำยากไหมทำได้พูดได้ว่าทำได้แต่ยากไหมลองทำดูลองทำดูก่อนทำไปเรื่อยๆเราอาจจะคุ้นเคยว่าใจเราไม่ใช่ถังขยะท่านกำลังบอกว่าทำได้แบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยจบเลยนะคะจบเลยความเจ็บปวดในใจมันหายสนิทเลยความสุขของคนที่เรารักคือความสุขของเราเนี่ยเขาจะไปหลั่นรักกับใครเราก็สุขด้วยก็จบแล้วไงความสุขยังอยู่สิ่งที่รักอาจจะไม่อยู่แต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ใจก็ไม่เป็นถังขยะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าเราไม่เจ็บอะแต่ว่าดีใจที่มันไปที่ชอบที่ชอบแล้วอะค่ะเจ็บอย่างนี้เรียกว่าเจ็บใช่ไหมคะอย่างนี้เรียกว่าเจ็บอันนี้เรียกว่าพยาบาทเลยอะนะคะก็ให้เห็นว่าลึกๆแล้วมันละเอียดอ่อนมากเลยใจคนถามคำถามต่อไปค่ะมีคนรอบๆตัวบอกว่าเราโง่ที่ไม่ฟ้องสามีเพื่อให้เขามาส่งเสียลูกไม่ฟ้องเพื่อดัดนิสัยเจ้าชู้เพราะเราเลือกมิตรภาพมิตรภาพของคนที่เคยรักกันไว้เพียงแต่เราจะอยู่ในที่ของเราเข้าใจเขาที่กำลังทุกข์ไม่มีคนทำผิดศีลธรรมแล้วจะสุขสบายใจหรอกค่ะไม่โง่หรอกมีปัญญาได้ซ้ำไปที่ไม่กรีดแผลให้ลึกลงได้เราแผลมันอาจจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ได้ความไม่ซื่อสัตย์ของเขาการคับแคบของเขาหรืออะไรก็ได้แต่ว่าเราไม่กรีดแผลเราไม่พยาบาทเราไม่เอาคืนสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของแม่ที่เลี้ยงลูกแล้วยังทำให้ลูกเนี่ยรักในสิ่งที่มันเป็นลูกอยู่เนี่ยมันมีรางวัลเสมอแหละอย่าไปเชื่อว่าคุณโง่คนที่รอคอยได้และผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้โดยไม่ทำให้มันเบิร์นเนี่ยคุณแม่ว่าคนคนนั้นแหละมีปัญญานะคะท่านที่ถามวันนี้ถือว่าเข้มแข็งมากเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไปให้กำลังใจกอดลูกทุกครั้งบอกลูกว่าเราได้กอดคนที่รักลูกมากที่สุดเสมอเด็กจะไม่มีบาดแผลที่ใจเลยแม้แต่พ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเด็กจะเข้าใจความรักในมิติที่ลึกเลยล่ะค่ะอ๋อท่านกำลังบอกว่าถ้าพ่อแม่เลิกกันแล้วมีคอนฟลิกต์ต่อกันแล้วสมมติลูกอยู่กับแม่พยายามไม่เคยส่งเมสเซจความรักที่เป็นเรื่องของพ่อกับแม่ไปถึงตัวเขาเนี่ยเด็กจะขาดใช่ไหมคะอย่าทำลายหัวใจของคนที่เรารักคือลูกเราโดยการคิดจะเอาชนะใครเลยเราแพ้แน่นอน
โอ้โหถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่ออยู่กับลูกเป็นซิงเกิลมัมแต่ถ้าแม่ยังคงเอาความรักของพ่อผ่านตัวแม่กลับไปให้ลูกลูกก็จะไม่เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นไม่ขาดค่ะไม่อย่าอ้างอย่าเป็นโรคอีอ้างว่า พ่อไม่ได้เลี้ยงลูกมันเป็นอย่างนี้ไม่มีโรคใหม่ทางสังคมนะฮะโรคอีอ้างโรคอีอ้างนะคะอ้างนู่นอ้างนี่ค่ะคำถามต่อไปหวาดระแวงว่าคนในบ้านจะว่าแรงๆจนไม่อยากคุยเยอะไม่อยากสบตาไม่อยากเปิดประเด็นก่อนอยากคุยแต่กลัวทำยังไงดีคะไม่ได้เดี๋ยวซึมคืออย่างนี้คุยโดยภาษากายก็ได้นะเช่นเวลาที่บ้านมีอะไรเราเข้าไปช่วยเวลาที่บ้านมีอะไรที่ฝากฝังเราทำสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจการสื่อสารจะค่อยๆเริ่มขึ้นศีลคือการสื่อสารความไว้วางใจมันจะค่อยๆเกิดมาจากการได้เห็นกันก่อนฉะนั้นเวลาที่เรายืนรดน้ำต้นไม้แล้วเราเช็ดน้ำให้มันแห้งเพื่อให้คนในบ้านเดินอย่างปลอดภัยเนี่ยคุณมีความสุขและคนที่เดินอย่างปลอดภัยก็มีความสุขความสุขเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งการสื่อสารที่เกรงใจกันเพราะมันเข้าใจกันเพราะฉะนั้นการที่จะไปพูดมากมายทำได้ไม่กี่เรื่องคุณแม่เปลี่ยนจากการพูดเป็นการทำในความสุขที่ได้ทำนั้นมันทำให้คนอื่นปลอดภัยด้วยระแวงไม่มีแล้วยังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธานะจากความเชื่อมั่นมาสู่ความศรัทธาอย่างมีปัญญาเนี่ยความเพียรในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นบ้านเราตอนนั้นน่ะให้มันปลอดภัยเป็นบ้านที่เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครแทงหลังใครแล้วอ่ะมันคือมิตรภาพไหมอ่ะกลับบ้านแล้วรู้สึกปลอดภัยอ่ะนะอย่างนั้นน่ะมิตรภาพสร้างได้นะคะบ้านจริงๆขออีก3คำถามนะคะที่ทำงานค่ะสังคมในที่ทำงานมีพรรคพวกเจ้าค่ะหนูจะทำอย่างไรดีเจ้าคะคือการมีพรรคมีพวกแล้วเราต้องอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีความสุขหน้าที่ของเราคือเราไม่ได้อยู่ในพวกใครแต่เราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาไว้เราก็เข้าใจในการเป็นพรรคเป็นพวกแบบชนิดที่มันต้องมีทีมมีอะไรที่มันชอบกินอาหารเหมือนกันมันก็อยากไปกินด้วยกันคุณแม่ก็เข้าใจแต่ว่าเราเนี่ยอย่าเป็นนกสองหัวอย่าเป็นคนผสมโรงอย่าเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเราก็เป็นปกติที่เป็นปกติของเราเนี่ยใครขอร้องให้เราทำอะไรเราทำอะไรที่ไม่มีใครขอร้องแต่เรารู้ว่าตัวเราทำได้เข้าไปขอทำรับรองได้เลยว่าไอ้พรรคพวกจะค่อยๆหายไปได้นะจะกลายเป็นพวกเดียวกันทีมวันทีมนะคะใช่ค่ะคำถามค่ะทำไมผมถึงโดนเชื่อมโยงไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครๆให้เป็นทุกข์อย่าไประแวงเลยคนที่คิดว่าเราเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงเขาก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะลูกขอให้เราเนี่ยมีจุดยืนที่แข็งแรงเป็นปกติสม่ำเสมอถ้าเราไม่เคยเอาเปรียบใครเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าการไม่เอาเปรียบใครเนี่ยเป็นคุณสมบัติของผู้ดีเป็นคุณสมบัติของอริยะเราไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นคุณสมบัติของโสดาบันเลยเมื่อใดก็ตามที่เรายืนยันอยู่ในการที่จะเป็นอิสระชนเนี่ยให้ใครว่าดีหรือไม่ดีสิ่งที่คนอื่นพูดมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมของเราจริงๆเราจะไม่ดีตามที่คนอื่นบอกว่าเราดีหรือเราจะไม่เลวตามที่คนอื่นบอกว่าเราเลวเราบริหารกรรมของเราปิดประตูนรกปิดเลวไปเลยแล้วทำดีต่อไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอคุณจะลอยตัวแล้วอยู่ในโลกอย่างเหนือโลกได้อยู่ในโลกอย่างพ้นโลกได้ค่ะค่ะคำถามสุดท้ายคุณพ่อป่วยติดเตียงสมองตายบางส่วนไปเรื่อยๆไม่ค่อยรู้สึกตัวเป็นเหมือนเจ้าชายนิทรามา1ปีแล้วค่ะไม่มีทางรักษาคุณแม่อยากให้ท่านจากไปอย่างสงบเพราะสงสารแต่ลูกๆอยากให้ท่านอยู่นานที่สุดเวลาทำบุญให้คุณพ่อก็จะอธิษฐานไปกันคนละทางเลยค่ะแท้ที่จริงแล้วควรจะคิดยังไงกับเรื่องนี้คะเอาคนป่วยเป็นหลักดีกว่าอย่าเอาความอยากของเราถ้าคนป่วยอยู่ยังมีความสงบอยู่บนเตียงการรับรู้ถึงแม้ว่าสมองจะตายไปบางส่วนให้การรับรู้เป็นกุศลไว้เช่นเราเจริญอานาปานสติให้ท่านได้ยินอย่างเราสวดมนต์ให้ท่านได้ยินท่านก็จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจตามที่ท่านได้ยินเราสัมผัสท่านด้วยอานาปานสติภาวนาการสัมผัสเนี่ยก็เป็นการนำการหายใจของท่านซึ่งอันนี้เราก็สอนอยู่นะคะ
เมื่อใดก็ตามที่เรากำลังดูแลท่านเหมือนดูแลพระอรหันต์ในบ้านได้ถวายงานตถาคตเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมีความตายเป็นกรรมของคนแต่ละคนอยู่แล้วเขามีเวลาสุดท้ายของเขาอยู่แล้วแต่หน้าที่ของเราก็คือการอยู่กับคนที่เขาจะไปอย่างเคารพการไปของเขาอย่างเป็นกุศลที่สุดอันนี้ดีที่สุดไม่ใช่ตามความอยากยื้อเขาหรือตามความอยากให้เขาไปทุกคนมีการถึงจุดลมหายใจสุดเรามีความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตเราจะพึงตายเป็นแท้ขอให้การทิ้งสิ่งที่มันงดงามที่สุดคือการไปอย่างเป็นกุศลและเจตนาในการที่เราจะคืนลมหายใจอย่างกล้าคืนไม่ฝืนไว้เนี่ยมันมีบริบทของการดูแลของการดูแลผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเนี่ยด้วยความเคารพแล้วใช้เตียงนั้นเป็นการภาวนาทุกครั้งที่เราอยู่ในห้องนั้นเราโฟกัสจิตของเราที่จะทำให้พ่อเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยกุศลและเจตนาของเราที่ดูแลท่านจะไปของท่านเองไม่ใช่ไปเพราะเราอยากให้ท่านไปหรือเราอยากให้ท่านอยู่และท่านจะไปอย่างมีกุศลเพราะห้องนั้นเป็นห้องเจริญกุศลและเจตนาของเราทั้งคนอยู่และคนไปอันเนี้ยใช้อานาปานสติให้มากเจริญให้มากค่ะแล้วท่านที่ถามเนี่ยค่ะต่อไปนี้เวลาทําบุญให้อธิษฐานถึงคุณพ่อว่าไงคะก็ขอให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่เป็นกุศลที่สุดไม่ว่าจะกี่วันกี่ขณะของลมหายใจเราตั้งใจจะรับใช้พ่อเหมือนดังที่พ่อก็เคยให้โอกาสเราอย่างเป็นกุศลที่สุดคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกุศลทั้งคนที่ป่วยและคนที่ดูแลผู้ป่วยค่ะว่าจะหยุดคำถามแต่เห็นท่านนี้เราขออนุญาตแถมสุดท้ายอยากขอคำชี้แจงจากคุณแม่ค่ะว่าถ้ากำลังจะโดนเลิกจ้างแล้วนายจ้างไม่ให้เลือกระหว่างรับค่าสินน้ำใจบางส่วนซึ่งต่ำกว่ากฎหมายกำหนดหรือถ้าจะรับตามกฎหมายก็ต้องไปฟ้องร้องเอาเองเนื่องจากประสงค์จะจ่ายเพียงเท่าที่ตกลงกันอยากขอความเห็นว่าควรจะมองเรื่องนี้อย่างไรคะจริงๆแล้วเราก็เป็นลูกจ้างอยู่ในหน่วยงานที่เรารู้สถานะของบริษัทดีถ้าเรารู้เราลองหาเหตุผลจริงๆว่าที่เขาจ่ายไม่ได้ในตามนั้นเขามีความลำบากอะไรหรือถ้าเป็นความเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นความลำบากอันนี้เราต้องยุติธรรมมากนะคะเพราะในสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนลำบากถูกไหมคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากรักษามิตรภาพไว้การเจรจาการใช้ความจริงนะเราทำประโยชน์ให้กับตรงนั้นมาระดับไหนเราอาจจะเป็นคนที่ประเมินตัวเองสูงหรือต่ำเราอาจจะให้เขาเนี่ยมองว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าจะกรุณากันอย่างที่มากกว่าที่คุณกำลังอย่างเงี้ยนะคะคือฟ้องเนี่ยเราก็ไม่ฟ้องเพราะฟ้องเนี่ยมันก็ไม่มีใครได้ดีหรอกแต่ว่าถ้าเผื่อเราต้องการความกรุณาจากออฟฟิศของเรามากเพราะเราก็ได้ทำประโยชน์ไว้กับเขามากเนี่ยคุณแม่ว่าการเจรจาให้เกิดความเห็นใจความเข้าใจเนี่ยดีกว่าการฟ้องร้องถ้าฟ้องก็ต้องแน่ใจเลยนะว่าไอ้ที่คบกันมาแล้วเนี่ยมันก็ขาดสะบั้นมิตรภาพมันก็หายไปเลยค่ะก็หวังว่าวันนี้คงจะให้คำตอบกับหลายๆท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมหลักการ3ข้อถ้าชอบก็อย่าเผลอเพลินคือไปหลงอยู่กับความชอบถ้าชังก็อย่าตีอกรำให้ถึงความลืมหลงค่ะและถ้าเฉยเป็นโมหะก็อย่าเอ๋ออวยอย่าสปอยความไม่รู้ไม่ชี้ให้ใช้ปัญญาให้มากต้องถอนอวิชชาให้ได้ค่ะค่ะเพราะว่าทั้งชอบชังและเฉยนั้นมันคลายคืนทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะสอนต่อเลยว่าเอาตัวรอดได้เพราะเห็นราคะสั้นๆโทสะสั้นๆโมหะสั้นๆได้ยังไงเพราะวันนี้ก็จะสอนเรื่องเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้อันนี้จากพระโอษฐ์เลยค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาที่เราพูดคุยกันในธรรมสวัสดีไลฟ์ของวันนี้นะคะเราปิดท้ายกันสุดท้ายในเรื่องของการปฏิบัติกันสักนิดนึงดีกว่านะคะในช่วงท้ายของรายการค่ะลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เรากลับไปที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนหายใจยาวลึกๆถ้าเราต้องการกระตุ้นความตื่นตัว
าจจะเก็บออกซิเจนหรืออั้นออกซิเจนไว้นับ1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆสักครั้งหรือ2ครั้งแล้วกลับมาหายใจปกติจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจรู้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกมีความคิดเกิดขึ้นให้รู้คิดอย่าคลุกคลีกับความคิดเตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นสักระยะหนึ่งที่เราเห็นว่าความคิดไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลอกเราแต่จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดวางแผนดำเนินการทำให้เกิดความสำเร็จอันเกิดขึ้นจากจิตที่มีกำลังของสมาธิงานเร็วไม่รนไม่รุ่งริ่งคมชัดนี่คือการปฏิบัติของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกเมื่อรู้คิดไม่ปรุงแต่งด้วยจิตที่ระแวงการคิดด้วยพื้นจิตที่มีสัมมาสมาธิจะเป็นปัญญาเป็นระวังมิตรภาพมีอยู่แน่นอนขอให้คุณมีมิตรภาพของกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันในลมหายใจแห่งสติเมื่อมีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันการเคลื่อนชีวิตของเราอย่างบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็ไม่ทำให้ใครระแวงเราด้วยเปลี่ยนระแวงเป็นระวังเช่นนี้มิตรภาพเกิดขึ้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไม่ตายทั้งเป็นใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์